ดูหรือสอจอต้อย8ริ้วครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับทางด้านลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติครับครับแหมเมื่อกี้ดูลำน้ำพองวันนี้มาดูลำน้ำมูลครับคู่นี้สองลำน้ำนี่ลำน้ำแรกไปแล้วเข้าบินไปนะคู่นี้ถึง118ปอนด์นะครับพี่เอนี่คน8ริ้วนะฮะเอนี่ชื่อเล่นของศักดิ์ชัยน้อยครับครับส่วนเก้งเป็นชื่อของลำน้ำมูลเก้งไม่ใช่กวางนะครับเก้งน้องเก้งกับน้องเก้งลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติคนบุรีรัมย์ครับ8ริ้วกับบุรีรัมย์จังเก๋าครับพี่เอนะต่อยมวยมานานมากและเป็นเจ้าของค่ายด้วยครับก็หยุดไปหลายครั้งนะครับส่วนลำน้ำมูลนี่ก็อยู่คุณด้วงศักดิ์ชัยโชติซ้อมอยู่ที799นะฮะคุณตุ้ยสายใต้มาอีกแล้วครับครับผมคุณตอดมงคลนะครับให้กับทางด้านลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติมวยหมัดนะหมัดกับฝีมือนี่แหละครับวันนี้ดวลกันเอาละครับพี่เอผมจะไหวไม่ไหวคู่นี้คนมองแล้วลำน้ำมูลแบเบอร์เดี๋ยวดูครับครับมันไม่แบเบอร์ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นยกที่3ครับสถานการณ์หมด2ยกแรกนี่เสมอทางด้านลำน้ำมูลอยู่ครับเนี่ยสองยกกันแค่เสมอนะใครว่าคนแก่ไม่มีหัวใจอย่างน้อยๆผมแหละครับมีแล้วผู้บรรยายก็มีอายุครับนักมวยบนเวทีก็มีอายุครับลำน้ำมูลนี่เปรียบเสมือนกุมารดำชัดชัยน้อยเปรียบเสมือนแป๊ะเปิดโปงเอาละครับวัดกันกรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพยายามยัดไส้ครับธนาชัดชัยน้อยบรรยายไปเลยครับผู้มีอายุเหมือนกันครับเล่นผมไปไม่เป็นเลยนะแล้วชัดชัยน้อยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆลำน้ำมูลปล่อยหมัดไปจุ้มเข่าซ้ายเข้าไปเหมือนจะแน่แต่เขาไม่แน่แล้วคู่นี้ครับหน้าจับตาดูเอาฟอร์มหลังของระดับชัดชัยน้อยที่แพ้ยอดมวย2เวทีนะครับแสงมณีสองเทียนโพส่วนลำน้ำมูลเนี่ยนะครับแพ้คะแนนเอกมงคลไก่ย่าง5ดาวมาที่สงขลาครับก็แจ้งผลการชกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเลยดีกว่าครับนะครับสำหรับผลการชกนะครับคู่แรกเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับแพ้คะแนนลำน้ำพองหนุ่มยินตะวันนาคู่ที่3ครับยอดทำไทยปอเตลกุลแพ้คะแนนให้กับถนนชัยทอแสงเทียนน้อยอาจารย์ฉายปอเพชรน้ำทองครับชนะคะแนนวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องภารกิจชอชิ่งกระมวลชนะคะแนนกับเพชรสมพงษ์มาปักบุตรครับแสงมณีสอเทียนโพชนะน็อกทางด้านมงคลชัยควายทองยิมไปในยกที่4นะครับเป็นเอซิกหนุ่มน้อยแพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตไปครับก็เสียแชมป์ไปครับ126ปอนด์ครับรุ่นเฟเธอร์เวทของลุมพินีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อซุปเปอร์แบงค์มามืดครับนะครับแล้วก็คู่เอกนำรายการครับสเกตดาวเพชรพญาไทยครับแพ้คะแนนให้กับปกรณ์ศักดิ์โยธินนะฮะครับก็ติดตามได้พรุ่งนี้ไฮไลท์คู่สำคัญอย่างแสงมณีเป็นเอกแล้วก็ปกรณ์เนี่ยติดตามได้ในรายการมวยไทยรายวันนะครับทางช่อง SMM TV ของเราครับบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งติดตามกันได้เปิดเลยครับหน้าจอ SMM TV ครับมาชมมันครับยกที่4ครับสถานการณ์หมด3ยกครับลำน้ำมูลเด็กหนุ่มครับได้เปรียบอยู่2-1ครับ2-1แล้วลำน้ำมูลแต่ยกนี้พี่เอเขาบอกแล้วมาแล้วครับเก็บแรงเอาไว้เตะขวาพี่เอบอกแรกครับเตะซ้ายอีกทีนอนครับจังหวะนี้จะไปถอยเยอะไม่ได้นะครับพี่แป๊ะครับลำน้ำมูลเนี่ยอย่าลืมครับเก๋าเดินมาวางแข้งซ้ายสวนเอาไว้ลำน้ำมูลตู่มวยที่จัดมาซัดกันครับนี่แหละครับค่าตัว 6-7 หมื่นนะครับนักมวยระดับแบบนี้ครับขึ้นมาซัดกันเลยครับไม่ต้องดูกันนานโอ้โหโยนแข้งซ้ายครับชัดชัยน้อยตอนแรกบอกนะฮะซ้อมแบบตามภาษาคนแก่แต่ตอนนี้ครับไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับครับตอนนี้ไล่บี้เด็กหนุ่มอยู่ครับชัดชัยน้อยเตะซ้ายอีกทีลำน้ำมูลโตแข้งซ้ายมาเล่นของสูงใช่ยังเฉยครับชัดชัยน้อยโอ้โหซ้ายอีกทีตามตีโอ้พี่เอซอยยิกเลยครับดอกนี้ครับมาครับโอ้โหเป็นชุดแม่ได้เหลี่ยมได้ทีนี่จับเลยครับเข่าไม่สักครู่แม่ลำน้ำมูลนี่ก็ไม่ค่อยปะทะนะครับตอนนี้
แต่บางจังหวะก็มีเหมือนกันโดนแล้วไม่ยุบเลยครับจัดชัยน้อยชั่วโมงนี้นี่ต้องระวังหมัดนี้ดียังนิ่งครับลำน้ำมูลขยับเข้ามาโอ้โหเสียบแล้วครับขาคาไว้เตะซ้ายดีโตจัดชัยน้อยครับวัย31ปีฟิตเหลือเกินครับดูมีอาการลอยเหมือนกันนะครับทางด้านของลำน้ำมูลเมื่อสักครู่นี่แหละครับกลับมาเสมอลำน้ำมูลเลยครับยกที่4ครับเอาละครับชิงดำกันแล้วครับยกนี้พี่เอคึกแล้วครับเดินแล้วครับเตะซ้ายมาลำน้ำมูลว่าไงน้องไหวไม่ไหวพี่เขาบอกว่าเขาเอานะฮะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ได้ไหมโอ้โหปล่อยเอาซ้ายลูกนี้โอ้โหแม่โดนปล่อยหมัดแล้วเสียบลูกนี้โอ้โหสะเดวเฮลเลยครับดอกนี้มีความมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยครับลำน้ำมูลโอ้โหจุดเปลี่ยนครับครับจัดชายนายต้องเร่งเลยครับต้องเอาคืนนะครับถ้าโอ้โหมั่นใจเลยครับลำน้ำมูลโดนดอกเมื่อสักครู่เข้าไปครับไม่เห็นก็ต้องเห็นแล้วนะกรรมการครับเขาเรียกบังคับให้เห็นถ้าไม่เห็นนี่ต้องไปตัดแว่นนะเงียบแล้วครับตอนนี้พี่เอยังเดินต่อครับจัดชัยน้อยทีบสกัดนะนี่แหละครับพลิกผันกันได้ง่ายๆแบบนี้ครับพอได้ดอกนึงแล้วสร้างความมั่นใจนะเหมือนคู่ลำน้ำโขงนะพี่แปะครับโอ้ได้บิดมาเสียบนะนี่ลำน้ำมูลพลิกมาเสียบคาเชือกเลยครับและลูกจ่าแจ้งด้วยครับไหลเลยครับแบบนี้อย่างนี้แหละครับมวยจังหวะชิงดำเนี่ยแหละครับบางครั้งจุดพลิกผันมันเสี้ยววินาทีเดียวนะบางทีพลาดไปนี่โอ้โหแต่ต้องยอมรับนะชัดชัยน้อยในวัย30เนี่ยยังแจ๋วอยู่ครับก็ยังสู้กับเด็กหนุ่มอย่างลำน้ำมูลได้ครับแล้วต้องทบทวนแล้วครับว่ายังไหวอยู่ไหมหลายรายครับอายุ30ขึ้นไปก็ยังมีโชคให้เห็นครับแจ๋วกังวานเล็กก็ยังอยู่นี่ครับลงไปกราบเลยครับกราบผมนี่แหละครับความเป็นพี่เป็นน้องนี่ครับก็กรรมการรวบรวมคะแนนนะครับลำน้ำมูลก็มั่นใจนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดคุณร่วมศักดิ์ชัยโชติขึ้นมาครับแล้วก็กรรมการอภิศักดิ์คำละเอียดนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชตินะครับชนะคะแนนชัดชัยน้อยการเล่นซีวิวไปแบบสนุกดูเดือด49-48 3เสียงครับผมและนี่ครับเป็นโฉมหน้าผู้ชนะครับลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชตินะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับผม